เธอรีบลบไลน์แชทที่เมาเรื่องของโบวี่เนี่ยออกไปให้หมดเลยนะจะเก็บเอาไว้ซวยกันหมดแล้วไงฮะและจำไว้นะว่าไอ้ไลน์แชทเนี่ยมันมีเอาไว้คุยเรื่องงานไม่ได้มีไว้เมาเรื่องชาวบ้านแบบนี้หนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะแล้วถ้าเกิดมีคนแคปไว้ล่ะคะเธอก็ซวยไปคนเดียวดินี่ไม่ต้องลากพี่ไปเกี่ยวเลยนะแค่นี้ก็ซวยจะแย่อยู่แล้วที่ปล่อยให้ลูกน้องในทีมเนี่ยเมาเรื่องของเจ้านายขนาดนี้ลบเลยคุณทำงานกับผมมานานแล้วคุณก็เป็นคนที่ผมไว้ใจที่สุดผมไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะปล่อยให้ลูกน้องในทีมพูดถึงผมแบบนี้คือนี่ผมทั้งพูดทั้งสอนทั้งเตือนนัตตี้ไปหลายครั้งแล้วนะครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าเขาจะกล้าทำรับหลังกับผมแบบนี้ครับคุณรู้ใช่ไหมถ้าลูกน้องทำผิดหัวหน้าต้องรับผิดชอบด้วยครับครับผมรู้สึกผิดมากครับที่ผมปล่อยให้ลูกน้องให้ทีของผมเนี่ยมาพูดถึงคุณปิติเสียหายแบบนี้ครับคือไอ้นัตตี้นะครับต้องรับผิดชอบนะครับเดี๋ยวผมจะไล่นัตตี้ออกไปเลยครับคุณแน่ใจไอ้คนอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้นะครับมันเลี้ยงไม่เชื่องไม่รู้จักบุญคุณคนอ่ะถึงได้มารอบกัดคุณปิติแบบนี้ครับคือผมเข้าใจความรู้สึกคุณปิติมากๆเลยนะครับว่ารู้สึกยังไงเพราะถ้าผมโดนอย่างนี้ผมก็ไม่ยอมครับคือเป็นใครก็ต้องโกรธครับผมไม่โกรธเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้หรอกไม่ต้องไล่เขาออกแต่ผมหวังว่าคุณคงจะมีวิธีจัดการไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกคุณปิติไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับผมจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกเด็ดขาดเลยครับยังมีอีกเรื่องนึงที่จะเป็นตัวตัดสินอนาคตของคุณอนาคตของผมนะครับนี่คือรายชื่อของลูกค้าที่ผมอยากให้คุณรับผิดชอบคุณปิติหมายความว่าอะไรครับถ้าคุณปิดดีลลูกค้ากลุ่มนี้ได้คุณก็มีโอกาสจะได้ขึ้นเป็นรองผอ.ฝ่ายขายคุณปิติว่าไงบ้างคะพี่ทีเขาก็จะไล่เธอออกกันดิไล่ออกนี่นัตตี้จะตกงานแล้วหรอคะยังพี่เนี่ยไปขอร้องเอาไว้ให้ตอนแรกเนี่ยคุณปิติเขาโกรธเธอมากเลยนะเขายืนยันว่ายังไงเขาจะไล่เธอออกแต่พี่เนี่ยเอาตัวเองไปการันตีเว้ยบอกว่าจะไม่ให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอีกเขาก็เลยยอมใจอ่อนอ่ะพี่เนี่ยช่วยเธอขนาดนี้แล้วเนี่ยอย่าทำให้พี่ผิดหวังนะขอบคุณพี่ทีมากมากเลยนะคะที่ช่วยนัตตี้ไว้อะค่ะเราต้องปิดดีลลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมดนี้ให้ได้พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่เนี่ยคิดไม่ผิดที่ช่วยเธอเอาไว้ได้ค่ะแล้วรายชื่อพวกนี้พี่ทีเอามาจากไหนอะคะคุณปิติเขาให้พี่มาดิแล้วทำไมคุณปิติถึงให้พี่มาล่ะคะเขาก็อยากให้พี่ชนะไงแล้วถ้าพี่ได้เลื่อนตำแหน่งเมื่อไหร่เนี่ยนะพี่จะโปรโมทเธอให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนพี่แล้วพี่ก็จะดันลูกน้องในทีมเนี่ยให้มันโตกันทุกคนไปเลยเว้ยงานนี้นัตตี้จะไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะดีแกพิงแกโดนคุณปิติว่าอะไรบ้างปะฉันเห็นพี่ดวงเดือนอะไปคุยกับคุณปิติมากลับมาหน้าโคตรเครียดเลยหุยเขาเกือบไล่ฉันออกอะสิดีนะที่พี่ทีช่วยพูดกับคุณปิติให้ไม่งั้นฉันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วพี่ทีเนี่ยนะช่วยแกฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจะสิแกก็อย่ามองแต่มุมแย่ๆของพี่เขาดิถึงแม้ว่าพี่เขาจะเป็นคนกระล่อนเชื่อถือไม่ได้นะแต่เวลาฉันเดือดร้อนเขาก็ไม่เคยทิ้งฉันนะเว้ยแถมยังปกป้องอีกต่างหากอันนี้แกดูอะไรอยู่อ่ะก็รายชื่อที่คุณปิติให้พี่ทีมาสิฮะคุณปิติเอารายชื่อลูกค้าให้พี่ทีเหรอแกอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะเว้ยเดี๋ยวฉันซวยอีกโดยเฉพาะพี่ดวงเดือนห้ามเด็ดขาดเลยนะฉันว่าเป็นเพราะแบมบี้แหละก็เลยทำให้คุณปิติหันมาให้ความสำคัญกับพี่ทีแทนอ่ะไม่ใจมากนะที่โทรมาบอกฉลอง35ล้านซับ3 plus แจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย